รณีที่เบนซ์เลสซิ่งนะคะหรือว่านายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชนะคะสามีของแพทณประภาตันตระกูลค่ะดาราสาวชื่อดังนะเนี่ยเบนซ์เขาไปโพสต์บอกว่าอยากจะหาซื้ออาวุธปืนสักกระบอกหนึ่งจะไปยิงตัวเองแล้วก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงมีสื่อสำนักหนึ่งเนี่ยไปเขียนข่าวพาดพิงบอกว่าเบนซ์เนี่ยกลับไปคบหากับอดีตแฟนซึ่งภายหลังก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีข่าวมาระยะหนึ่งเนาะบอกว่าเอ๊ะเบนซ์เนี่ยจะกลับไปคบกับอดีตแฟนจริงหรือเปล่านะคะทำให้เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเครียดมากนะเครียดจนถึงขั้นคิดสั้นเลยแต่ว่าทางปอทพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอผู้กำกับการกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะโฆษกของปอทก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าการโพสต์แบบนี้จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนถ้าหากว่ามีการซื้อขายจริงไม่ว่าปืนที่ซื้อมาเนี่ยจะถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทางปอทจะตรวจสอบค่ะบอกว่าการโพสต์ของเบนซ์มีจุดประสงค์ที่จะซื้อขายปืนจริงหรือไม่หรือว่าโพสต์เพื่อต้องการระบายความเครียดนะแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยจะถือว่าการโพสต์ในสภาวะอารมณ์ผิดปกติเพื่อต้องการให้ระบายให้ผู้อื่นทราบถือว่าไม่เป็นความผิดส่วนโพสต์ไปโพสต์มาระวังงานจะเข้านะฮะใช่ครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับงานนำเข้าข้อมูลนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปี2560เนี่ยก็หนักหนาเอาการอยู่ทางคุณแพทณประภาก็บอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อเบนซ์ได้นะครับก็ยอมรับว่ารู้สึกกลัวส่วนสาเหตุนั้นก็อยากให้ไปถามกับเบนซ์เลสซิ่งโดยตรงนะครับแต่ก็เชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากเบนซ์เนี่ยโกรธที่สื่อบางสำนักมีการนำเสนอข่าวว่าเบนซ์นั้นกลับไปคบกับแฟนเก่าขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเบนซ์ก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปทุกครั้งทีนี้ทางเบนซ์เองเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะผ่านรายการบันเทิงทางช่องอมรินทร์ทีวีเนี่ยบอกว่าคนที่กดดันเขามากที่สุดก็คือแพทณประภาเนี่ยแหละค่ะบอกว่าทุกครั้งที่แพทออกทีวีเนี่ยก็พยายามที่จะกดดันให้เขาเลือกคนนั้นเลือกคนนี้จนหมดความเป็นตัวตนของตัวเองแม้กระทั่งการโพสต์ผ่านโซเชียลนะคะทางเบนซ์เนี่ยบอกว่าเขาตัดปัญหาด้วยการที่พยายามที่จะไม่เล่นโซเชียลเลยยกเว้นลงรูปลูกนะคะแม้กระทั่งคดีความที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยออกมาตอบโต้หรือชี้แจงมีแค่แพทเท่านั้นเองที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้คือเกิดจากหลายปัจจัยไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตคู่อย่างเดียวใช่ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยสองคนเนี่ยเขาก็มีปัญหามาสักพักนึงแล้วนะครับตั้งแต่คดีความของคุณเบนซ์หลังจากคุณเบนซ์เนี่ยออกมาจากเรือนจำนะครับก็ออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่กินร่วมกับคุณแพทอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็คอยดูแลลูกอยู่ตลอดเวลาน้องเรซซิ่งนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยก็มีเรื่องระหองระแหงกันมีการโพสต์ลงโซเชียลของทั้งคู่นะครับขณะที่นักข่าวเนี่ยก็ชอบจะไปสัมภาษณ์คุณแพทนะฮะสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณเบนซ์ว่าตกลงตอนนี้จะยังไงกันอะไรยังไงกันนะครับการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยก็มีบางมุมเนี่ยไปกระเทือนจิตใจของคุณเบนซ์นะครับคุณเบนซ์ก็เลยเนี่ยเกิดความเครียดโพสต์ออกไปอย่างนี้นะแต่เตือนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมดูอยู่ลูกหลานวัยรุ่นดูอยู่นะครับบางทีโพสต์ระบายบอกว่าจะไปซื้อปืนจะทำร้ายตัวเองโพสต์อะไรแบบนี้นะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าปอทอผิดได้นะครับจะจริงไม่จริงไม่รู้ระบายความเครียดหรือเปล่าไม่รู้ถึงแม้ว่าบอกว่าระบายความเครียดทางกฎหมายอาจจะเอาผิดไม่ได้แต่ถ้าเขาสืบสาวเราเรื่องขึ้นไปเกิดมีจริงขึ้นมานะฮะถึงบ้านเลยนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังจะโพสต์อะไรลงบนโซเชียลระมัดระวังทุกคำพูดนะครับครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวของแพทณประภาเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนนะคือพาลูกชายไปเที่ยวแล้วก็ไปดูใน Instagram ของแพทเนี่ยผลปรากฏว่าเขาก็มีการแซวกับเบนซ์เลสซิ่งอยู่นะเหมือนพยายามจะคุยเหมือนพยายามจะคุยกันนะแต่มันยังไม่สนิทใจซะทีเดียวนะเพราะว่ารูปที่เขาลงหลายๆรูปในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยคือภาพมันไม่เหมือนกันภาพที่เขาลงเวลาอยู่กับลูกดูน่ารักดูดีแต่เวลาที่เขาคุยกันจริงๆมันคนละแบบเราก็ไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ